สวัสดีครับมาพบกับช่องนภัสสมุนไพรนะครับวันนี้จริงไม่ได้ตั้งใจมาดูสมุนไพรตัวนี้นะครับคือมาหาสมุนไพรรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับแต่พอเอิญมาเจอนี่นะครับหายากนะครับตัวนี้เรียกว่ามาตาดเตี้ยครับมาตัดเตี้ยภาษาท้องถิ่นนะครับภาษาเขมรจะเรียกพลูสบาดคำว่าสบาดนี่ก็คือลักษณะพืชที่เป็นต้นเตี้ยแล้วก็จะอยู่กับพื้นนะครับอาจจะไม่สูงนะครับจะเป็นคู่กันกับพืชที่ต้นใหญ่พลูนี่คือพลูสบาดพลูใหญ่หรือพลูธมนะครับก็จะเป็นต้นมะตาดนะครับที่ผลจะเป็นกลีบนะครับเอามาแกงส้มนะครับเปรี้ยวอันนี้ก็ลูกก็จะเหมือนกันนะครับจะมีลูกเหมือนกันแต่ต้นแค่นี้ไม่สูงไปกว่านี้นะครับส่วนที่เป็นสมุนไพรก็หมอยาพื้นบ้านนะครับทางเขตอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์หรือว่าสระแก้วก็จะใช้รากนะครับคือรากจะยาวมากนะครับเหมือนกับเป็นต้นอยู่ในดินนะครับแล้วก็ออกกิ่งขึ้นมาเฉยๆนะครับจะเป็นยาเส้นยาบำรุงกำลังพวกนี้นะครับแล้วก็ยาสำหรับสตรีอยู่ไฟนะครับก็จะเอาไปเข้ากับพวกมะมังนมสาวนะครับพวกนี้นะครับเจตพังคีพวกนี้นะครับก็อนุรักษ์ไว้นะครับเริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ทีก็ท่องถอนรากถอนโคนนะครับแต่ป่านี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับนะครับคู่เขาก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตับเต่านะเป็นยาบำรุงน้ำนมเหมือนกันนะครับนี่ก็ใช่นะครับจุดตัวนี้ก็นะครับนมสาวนะครับนมสาวเป็นยาบำรุงน้ำนมแล้วก็แก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้ด้วยก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ต้นก็แก่แล้วถ้าคือไม่ใช่ว่าเราตัดสมุนไพรเราจะให้มันตายไปทีเดียวนะครับคือถ้าต้นแก่แล้วที่แก่นเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราต้องช่วยเขานะครับถ้าเราไม่ตัดต้นเขาจะตายนะครับแต่ถ้าตัดเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะครับจะมาจะออกมาเหมือนต้นยูคานะครับเพราะฉะนั้นที่จริงสรรพคุณที่ดีคือรากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้อย่างอนุรักษ์นะครับถ้าเราใช้รากปุ๊บมันก็จะไม่มีสมุนไพรให้เราได้ใช้อีกต่อไปนะครับยาบำรุงน้ำนมต่างๆนะครับอันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับจะเป็นสมุนไพรแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหรือสมุนไพรบำรุงน้ำนมหรือว่าจะเป็นปัญหาภายในของคุณสุภาพสตรีนะครับเป็นนิ่วเป็นตกขาวนะครับปัสสาวะพิการก็สามารถแอดFacebook ไปที่นภัสสมุนไพรนะครับนภัสสมุนไพรเป็นภาษาไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ